เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างธรรมสถานลำปางเดินทางเข้าไปตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีเหตุมีคนกระทำอนาจารเหตุเกิดบริเวณร้านข้าวต้มชื่อดังติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในเขตเทศบาลนครลำปางเมื่อทางเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดที่เกิดเหตุพบกับพนักงานของร้านข้าวต้มดังกล่าวกำลังยืนตกตะลึงหลังจากมีชายอายุประมาณ50ปีคล้ายกับคนวิกลจริตเดินเข้ามาภายในร้านหลังจากนั้นเข้าไปลวนลามเข้าไปจับของสงวนเด็กพนักงานในร้านและจับหน้าอกแล้วก็ถือมีดเข้าไปด้วยโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปพยายามจะเชิญตัวออกมาแต่ชายคนดังกล่าวก็ยังขัดขืนและหลังจากนั้นไม่นานนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปพูดคุยและเกลี้ยกล่อมอยู่สักพักหนึ่งไม่นานนักจึงนำตัวชายคนดังกล่าวขึ้นรถกู้ภัยนำตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลลำปางต่อไปได้สอบถามพนักงานในร้านได้บอกว่าที่ผ่านมาชายคนดังกล่าวนั้นเข้าไปเดินป้นเปี้ยนเข้ามาที่ร้านข้าวต้มหลายครั้งแล้วและที่ผ่านมาก็เข้ามาลวนลามจับอวัยวะเพศจับหน้าอกของพนักงานสาวในร้านทำให้พนักงานในร้านหวาดกลัวกันและวันนี้กำลังจะเปิดร้านในช่วง17นาฬิกาเกรงว่าชายคนดังกล่าวจะเข้ามาอีกเพราะว่าชายคนดังกล่าวนั้นอาจจะบุกเข้ามาที่ร้านแล้วก็เข้ามาทำอนาจารกับลูกค้าที่มากินข้าวต้มจึงได้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาดังกล่าวซึ่งหลังทางที่เจ้าหน้าที่ได้กลุ่มตัวชายวิกลจริตดังกล่าวส่งโรงพยาบาลลำปางแล้วก็ชาวบ้านก็รู้สึกโล่งใจในความปลอดภัยขึ้นมาทันทีและหลังจากนั้นก็ได้ทำการเปิดร้านขายข้าวต้มตามปกติว่าบ่อยไหมเขาไม่บ่อยนะแต่ตั้งแต่ว่าเหมือนเขาได้รับไปรับการดูแลจากเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ที่เขาไปก่อเหตุนี่ไปทำอะไรบ้างฮะที่เด็กในร้านก็คือไปจับจับของรับจับหน้าอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเจ้าจับคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ไล่เขาออกมาละใช่แล้วเขายังไงต่อแล้วประกับเดินมานี่ประกับมีดแล้วก็เตะเข้าไปในกับมีดด้วยใช่แล้วเขาก็เลยปี๊ดเพราะเปิดคงคือคนมันไม่มีสติเนาะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็อยู่แถวนี้มานานยังฮะก็อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้รุนแรงบ้านเขาอยู่ไหนบ้านเขาอยู่เนี่ยตรงลงไปตรงสะพานเนี่ยค่ะลงไปตรงเนี้ยแหละกิจจาชาญศึกภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน